You to play ตอนนั้นน่ะยังหาชื่อวงไม่ได้ชื่อวงอะไรเนี่ยนะแล้วขับรถผ่านไปสนีจระเข้บวนบอกโหคำนี้มันโดนทำไมมันโดนใจมันเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่กับปีนก็อยากจะทำอะไรที่มันเป็นแบรนด์เล่นเป็นดนตรีสดมากขึ้นกว่าเดิมพอทำไปเรื่อยๆครบอัลบั้มเสร็จอัลบั้มแรกไปแล้วมันก็หนีตัวเองไม่พ้นอย่างน้อยคนทำต้องแฮปปี้ก่อนเนาะใช่ไหมคะถึงจะส่งไปถึงคนอื่นได้สวัสดีค่ะพวกเรา JK บัวสวัสดีค่ะปี JK บัวค่ะสวัสดีครับรวม JK บัวครับฉันและเธอยังอยู่ที่เดิมตรงนี้ในภาพแห่งความทรงจำไม่ยอมลบไปหากไม่มีฉันสักคนอยากรู้เธอจะคิดถึงกันบ้างไหมชื่อวงเราแบบเป็นค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เนาะอยากรู้ว่าสำหรับเผื่อใครแบบเพิ่งเคยรู้จักกันอยากรู้ว่า JK บัวเนี่ยชื่อวงมีที่มายังไงคะจระเข้บัวหรือเปล่าหรือเอ้ยจระเข้บัวมาจากไหนเอ้ยอะไรเงี้ยก็จริงๆเริ่มจากปิ่นกับหลวงเนี่ยเริ่มทำเพลงด้วยกันมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะยังหาชื่อวงไม่ได้แล้วก็ที่เราทำเพลงด้วยกันที่สตูดิโอเนี่ยมันจะอยู่แถวจระเข้บัวใช่ไหมแล้วก็อย่างประสบการณ์ตรงของปีนเองก็คือแบบเอ๊ะชื่อวงอะไรดีนะแล้วขับรถผ่านไปสนีจระเข้บัวบอกโอ้โหคำนี้มันโดนทำไมมันโดนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นต่างประเทศเขามีแบบมีแต่ละเขตแต่ละเมืองจะมีซาวด์เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะเมืองหรือแอเรียนั้นใช่ไหมครับผมก็เลยเอ๊ะจระเข้บัวนี่ก็น่าจะมีวงดนตรีและมีซาวอะไรที่เป็นเอกลักษณ์บ้างอะไรก็เลยเล่นกับกิมมิคอะไรแบบนี้ก็เลยเป็นที่มาของมันชื่อวงจระเข้บัวคือจระเข้บัวย่อมาจากจระเข้บัวแล้วก็อย่างของปิ่นเนี่ยปิ่นจะมีวงญี่ปุ่นที่ชอบมากแต่ว่าชอบเซิร์ชหาวงก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีตัวอักษรญี่ปุ่นใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าเออถ้าเกิดฝรั่งเขามาชอบเพลงเราแล้วเขาจะเซิร์ชหาเรายังไงนะจระเข้บัวก็เลยเอออย่างนั้นเราย่อเป็นจระเข้บัวนะคะก็เรียกชื่อวงเราได้ทั้งสองแบบนะคะจระเข้บัวแล้วก็ถ้าเป็นภาษาเขียนก็คือ JK บัวค่ะเพื่อความสะดวกในการเซิร์ชหาชื่อวงแล้ววง JK บัวเนี่ยก็เคยไปขึ้นอันดับหนึ่งที่แคทเรดิโอมาแล้วเป็นไงบ้างคะตอนนั้นแล้วมันทำให้แบบพี่ๆกดดันไหมอ่ะในการทำเพลงไม่ครับเออไม่กดดันมันจะกดดันตัวเองมากกว่าว่าแบบคือเวลาเราทำงานเราก็จะอยากให้ไม่ได้คิดถึงอะไรเลยแต่แบบคิดว่าให้เราพอใจกับงานที่เราทำอะไรเงี้ยแค่นั้นเองเหมือนแบบตัวเองกดดันตัวเองอีกทีนึงไม่ได้กดดันว่าผลงานเราจะต้องปังหรือต้องดังอะไรอีกอะไรใช่ไหมแค่เราแบบรู้สึกดีกับงานของเราอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าถ้าเรารู้สึกดีคนอื่นเขาก็น่าจะรู้สึกดีกับงานของเราเหมือนกันทำแล้วถ้ามันโดนเราก็คือแฮปปี้อย่างน้อยคนทำต้องแฮปปี้ก่อนเนาะใช่ไหมคะถึงจะส่งไปถึงคนอื่นได้มีเสริมไหมคะก็คิดเหมือนหลวงค่ะคือจริงๆแล้วก็เหมือนทุกเพลงที่อย่างปิ่นเนี่ยส่วนใหญ่อย่างหลวงจะทำเพลงใช่ไหมอย่างปิ่นจะก็จะเขียนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องเป็นเนื้อที่เราอินที่เราชอบเนื้อเพลงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นออกมาจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะเอามาจับตรงไหนเอามาบิดยังไงก็ถ่ายทอดความรู้สึกของเราออกไปแล้วก็หวังว่ามันจะ successful ไหมก็มันก็มีแอบหวังแหละใช่แต่ว่าอย่างน้อยก็คือแบบเซิร์ฟตัวเราเองเราจะได้ส่งต่อไปให้ทุกคนได้ใช่ไหมคะแล้วแนวเพลงล่ะทำไมถึงเลือกเป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์ก็เหมือนว่าใน JK บัวยุคแรกมันจะเป็นมีความเป็นอินดี้ใช่ไหมครับในอัลบั้มแรกที่เราทำคือก่อนที่จะทำ JK บัวผมก็จะทำเพลงอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนก็เคยมีซิงเกิลกับ So On Die Power อะไรเงี้ยครับพอหลังจากโปรเจกต์นั้นมาเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่กับปิ่นนะครับก็อยากจะทำอะไรที่มันเป็นแบรนด์เล่นเป็นดนตรีสดมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ผสมอยู่เลยครับพอทำไปเรื่อยๆครบอัลบั้มเสร็จอัลบั้มแรกไปแล้ว
มันก็หนีตัวเองไม่พ้นคือเราจริงๆแล้วอยากทำอะไรที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นบีทเป็นโปรแกรมมิ่งอะไรแบบเนี้ยหรือแบบอะไรที่มันเต้นรำไปด้วยได้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของไดเรคชั่นของ JK บัวเลยอัลบั้มที่ต่อไปเนี่ยครับอัลบั้ม2ซึ่งแสดงว่าก็กำลังทำอัลบั้มที่2อยู่ถูกไหมคะตอนนี้ปล่อยมาทั้งหมด4เพลงแล้วมีเพลงอะไรบ้างคะเผื่อแฟนๆไปตามฟังมีเพลงมี Metaverse นะแล้วก็มีเพลง Safe Zone แล้วก็มีเพลง Bangkok in the Snow ประมาณนี้นะนี่เป็นเพลงที่4อาการดิ่งเป็นเพลงที่4เพลงล่าสุดอาการดิ่งโอเคนี่เพลงนี้พูดถึงอะไรคะอาการดิ่งจริงๆเพลงนี้เริ่มต้นมาจากหลวงนะหลวงเขาก็จริงๆมันเป็นดิเรกชันที่คุยกันตอนที่มาร่วมทำงานกับเทโลแล้วก็ไฟบีอยากจะทำเพลงที่มันสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงก็เริ่มขึ้นเพลงที่มันแบบค่อนข้างมีจังหวะเนี้ยเป็นบีทแต่ว่าตอนนั้นนะปิ่นอยู่ในอารมณ์แบบไม่โอเคแบบอยู่ในอารมณ์ดิ่งอาการดิ่งอารมณ์แบบว่าไม่โอเคเลย แล้วก็เหมือนพอเอาเพลงที่เขาเขียนเป็นท่อนฮุกมาเมโลดี้ตรงนั้นเราก็ได้ยินแล้วก็แบบพอหรือยังพอสักทีอาการดิ่งๆแบบว่าตามเมโลดี้ที่เขาเขียนมาเลยแล้วก็แบบเอาขึ้นมาแค่นี้เราก็เลยไปลองให้หลวงฟังหลวงก็บอกงั้นเขียนต่อให้จบเลยต่อไปยาวก็คือผมก็อยากจะทำเพลงที่มันแบบโยกได้อะไรเงี้ยเป็นปูฟังๆแล้วก็ตอนทำก็คืออยากทำเพลงที่มันมีบีทแบบจังเกิลพวกแบบ UK จังเกิลสมัย902 2000อะไรเงี้ยมาผสมอะไรเงี้ยครับก็มาจากโจทย์เนี่ยนะครับเป็นฟังเป็นกรูปแล้วก็บวกกับจังเกิลบีท UK ก็เลยออกมาเป็นเพลงลักษณะแบบนี้ที่เหลือก็ส่งต่อให้ปิดไปเขียนเนื้อต่อก็คือเป็นเราอาการดิ่งก็เป็นมาจากประสบการณ์ของพี่ปิ่นด้วยใช่ไหมคะที่อย่างที่ตอนนั้นเราอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอยู่พอดีเลยได้เป็นเพลงเลยเป็นไงเอาอย่างนี้ให้เห็นเขาบอกว่าแบบเวลาเป็นศิลปินเราจะแบบอ่อนไหวง่ายกว่าชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยคิดว่ามีผลไหมจริงๆ เล่าให้ฟังว่าจริงๆปิ่นเนี่ยเป็นคนไม่ดูเป็นคนสนุกสนานอะไรเงี้ยแต่ว่าพูดถึงความรู้สึกตัวเองน้อยมากน้อยมากๆแล้วก็วิธีที่จะแสดงออกไปสู่ผู้คนหรืออะไรก็คือผ่านการเขียนเพลงเนาะเหมือนเพลงนี้ใช่แล้วก็เพลงนี้ยิ่งรู้สึกว่าเหมือนแบบแทบจะเปลือยเลยแบบว่าเขียนจากใจออกมาอย่างเพลงอื่นๆมันยังจะมีแบบมีกิมมิกมีอะไรที่วิธีบิดคำหรืออะไรเงี้ยให้มันดูร่าเริงแต่ว่าเพลงนี้ก็เขียนไปตามความรู้สึกของเราแล้วก็เป็นอย่างหนึ่งที่จริงๆมันก็เป็นวิธีที่ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นด้วยมันก็คือเราได้ระบายผ่านเพลงได้ระบายผ่านเพลงได้ถ่ายทอดความรู้สึกเราผ่านไปในแต่ละเพลงที่เราแบบเราอาจจะไม่ใช่คนที่แบบชอบพูดความรู้สึกออกมาแล้วก็เลยปล่อยมันไหลไปผ่านเพลงแทนใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้เรามีคำแนะนำให้เพื่อนๆที่แบบอยู่ในอาการดิ่งอยู่ไหมคะสำหรับปิ่นคือให้ผ่านถ้าตอนที่แย่มากๆคือให้ผ่านไปได้ทีละวันทีละวันแล้วก็อย่างวันนั้นให้ทำอะไรที่มันรู้สึกดีสักนิดหนึ่งอย่างเช่นแบบอาบน้ำให้หมาแบบอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบให้เราแบบมีเป้าหมายสักอย่างนึงที่เราทำมันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ฟังเพลงอาการดิ่งแล้วตอนลุกขึ้นมาเต้นด้วยเผื่อได้เผื่อแบบถึงแม้เราจะดิ่งแต่เรายังโยกได้เนาะอยากให้แบบให้กำลังใจเพื่อนๆนิดนึงก็คือถ้าเป็นสำหรับคนที่มีอาการดิ่งอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างหนึ่งก็คือปิ่นเข้าใจว่ามันก็ยากสำหรับทุกคนแล้วก็แต่คิดว่าเราก็คิดว่าหนึ่งก็คือเราอ่ะก็ต้องทำให้มันโอเคสำหรับเราเริ่มสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันทำให้เรามีความสุขอย่างเช่นแบบอย่างตอนนั้นปิ่นก็ดู TikTok เยอะเอาตัวเองออกจากมูดอารมณ์นั้นเอาจากมูดอารมณ์นั้นแล้วก็มันอย่างวันนี้เรารู้สึกไม่ดีแต่ใครจะรู้ว่าอีก2อาทิตย์มันก็มีเรื่องดีๆมาหาเราแล้วให้มองว่าเอ้ย
มันยังมีมันยังเป็นไปได้นะวันที่เราจะรู้สึกโอเคจะมีวันนั้นใช่แล้วอย่างนี้อันนอกจากเพลง4เพลงที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวรอเพลงที่เหลือปล่อยมาแล้วก็จะทำอัลบั้มนี้ใช่ไหมคะครับทำให้ครบอัลบั้มแล้วอย่างนี้จะได้ติดตามอัลบั้มช่วงไหนจะได้ปล่อยอัลบั้มช่วงไหนแต่เดี๋ยวหลังจากนี้นิดนึงก็จะมีเพลงอาการดิ่งเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยครับชื่อดาวชื่อดาวด์สไปรัลคอยฟังคอยติดตามได้เดี๋ยวคนทั่วโลกก็จะได้โยกไปกับเราแล้วดิ่งยังไงให้ไม่ดิ่งบ้างดิ่งแบบยังโยกได้อยู่วันนี้เราได้เจอกับพี่ๆ JK บัวแล้วอยากให้พี่เล่นเพลงนี้ให้ฟังหน่อยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้ฝากช่องทางแล้วก็ผลงานการติดตามจะไปฟังเพลงของพี่ๆได้ที่ไหนบ้างค่ะตอนนี้ก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะที่ YouTube ของ Five Beat YouTube ของ JK Bua แล้วก็ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ Five Beat แล้วก็ JK Bua ค่ะก็ตอนนี้เริ่มทำ TikTok ไปแล้วนะก็ TikTok มันจะขำๆนะแล้วก็มีอะไรก็มาทักมาคุยกับพวกเราได้เสมอค่ะถ้ามีอาการดิ่งก็ทิ้งข้อความเอาไว้ขอคุยกับเขายินดีครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่าฉันและเธอยังอยู่ที่เดิมตรงนี้ในภาพแห่งความทรงจำไม่ยอมละไปหากไม่มีฉันสักคนอยากรู้เธอจะคิดถึงกันบ้างไหมล็อกฉันเอาไว้ในห้องนอนขออย่าแค่เพียงคนเดียวก่อนเปิดเพลงสตอร์มเราอยู่ในอาการดิ่งเราก็ต้องกินดมกลิ่นพิซซ่าแล้วเรามาทายกันว่าแต่ละถาดมีหน้าอะไรแต่ว่าเราขอเบิกภาพติดตามเดี๋ยวถ้าทายถูกแล้วจะได้อะไรได้กินโอเคโอเคเลยมาตึ้งหรือว่าเปปเปอโรนี่อะไรหรือเปล่ายังไม่ทานนะยังไม่ทานพี่หลวงว่าไงได้กินครับเหมือนมีซอสเซจอะไรสักอย่างมีแฮมมีแฮมมีมีแฮมมาเก่งกันนะเปปเปอโรนี่ซาลามี่อะไรสักอย่างฟิลเอาพี่หลวงตอบขอเป็นเปปเปอโรนี่ครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือตึ้งโอ้เปปเปอโรนี่เรื่องกินเนาะกินแล้วนะคะจะกินแล้วจัดไปมันเค็มแล้วมันก็เป็นความเค็มที่มันกลมกล่อมของชีสแล้วมันก็หอมขายของวันนี้ดีใจที่ได้มาออกรายการนี้แล้วก็ได้มาร่วมเล่นเกมนี้อร่อยมากค่ะได้กินพิซซ่าด้วย